สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพลัสสวัดีที่20เมษายน2023นะครับเฟียร์กริดอินดจากเมื่อวานนี้63ตลาดคริปโตแดงนิดนึงนั้นเพื่อนอากาศก็ร้อนนะครับเซ็งกันทั่วหน้านะค่าไฟก็เดือนนี้น่าจะบานนั้นเพื่อนขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อวานนี้คลิปเกี่ยวกับท่านประธานแกรี่เกนเซอร์ไปประชุมเฮียริ g กับสภาคองเกรสปรากฏว่า ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับกลายเป็นคลิปภาคเสียงน้อยๆในอนาคตถ้ามีถแถลงอะไรแบบนี้ก็จะมาลองทำอีกรอบนะครับจะฝึกฝนวิธีการภาคนิดนึงนั้นเพื่อนเมื่อวานนี้ก่อนประธานแกรี่เข้าประชุมเชื่อหรือไม่ท่านประธานแวะไปถ่ายรูปกับรูปปั้นของคุณแซมเรเบิร์นประธานแกรี่บอกว่าคุณแซมเรเบิร์นเคยทำงานกับอดีตท,ท่านประธานาธิบดีโรสเวลล์นะ ท่านประธานาธิบดีคนที่32ของพวกเราและคุณแซมเนี่ยก็เป็นคนก่อตั้งกฎหมาย Security ฉบับแรกของสหรัฐอเมริกานะผมตื่นเต้นมากที่จะได้ไปประชุม Hearing วันนี้และเราจะได้มาสารต่อเจตนารมณ์ของคุณแซมนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนี่เป็นภาพรอยยิ้มสุดท้ายของประธานแกรี่ก่อนวิ่งไปเปลี่ยนพ่ออ้อมตัวเองนะครับ เมื่อวานนี้สมาชิกสภาคองเกรสก็เล่นแกซาและนะฮะประธานแกรี่เหมือนเหมือนเด็กที่เจอโรงเรียนคู่อริยึดหัวเข็มขัดไม่พอนี่ยึดกางเกงด้วยนะครับผมไม่รู้แกไปบนอะไรกับรูปปั้นของคุณปู่แซมนะแต่เชื่อว่าคงไม่ต้องไปแก้บนนะครับคุณปู่ให้อภัยแกรี่สายหมูนั้นเพื่อนนึกภาพถ้าเกิดเขาไปสืบสาวเาวาเรื่องว่าพ่อปู่แซมเรเบิร์นเป็นคุณทวดของแซมแบงค์แมนฟรีเนี่ย อันนี้ผมว่าหาแน่นอนนะครับวันนี้มีรายงานข้อมูลผลประกอบการของเท s l a ออกมานะครับปรากฏว่าในไต,ตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเท s l a ไม่ได้ขายบิตคอย n ออกจากบาลานซ์ชีตเลยนะครับข่าวนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าผลประกอบการจะต่ํากว่าที่คาดการไว้บริษัทปรับรลดราคาเท s l a เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงตลาดซบเซาปรากฏว่าอะไรนะตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรายได้สุทธิลดลง24%เซ หุ้นเทสลาล่วงแต่โชคดีว่าบริษัทยังถือบิตคอยนไว้นะครับมูลค่าประมาณ184ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นเรื่องดีอาจจะไม่ใช่ข่าวดีแต่ถือเป็นเรื่องดีนะครับถ้าขายแบบตจมากที่2ของปี2022เนี่ยตลาดตกใจแน่นอนนั่นเพื่อนเมื่อวานเราพูดถึง Exchange Coinbase ไปนิดนึงนะครับข่าวเกี่ยวกับ Exchange Coinbase คูว่าจะออกจากสหรัฐอเมริกาเพราะเหนื่อยกับ SEC เหนื่อยกับประธานแกรี่แกนเซอร์ไม่เคยชัดเจนสักทีก็ดูเหมือน Exchange Coinbase เขาได้มบอนุญ,ญาตประกอบกิจการจาก b บ r ร์มิวนะครับหรือบางคนเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดล่าสุดมีข่าวลือนะครับบอกว่า Coinbase เตรียมเปิดตัว Coinbase Global เร็วๆนี้ข่าวนี้ดูเหมือนเป็นการขยายกิจการมากกว่านะครับเพราะ Coinbase US ไม่สามารถทำในเรื่องของ Future Trading เออ d i n g Staking แบบเต็มรูปแบบหรือลิสเหรียญแบบตามอำเภอใจยอย่างไบ n น n c e นะครับก็ถ้าเขาไม่สามารถให้บริการในเรื่องของ Future Trading Lending อะไรได้เนี่ยมันก็ทำให้เขาขาดทุนกำไรไปเยอะนะครับแต่ข่าวที่ออกมาเมื่อวานที่บอกว่า Coinbase จะออกจากสหรัอเมริกาเนี่ยมันก็ทำให้นักลงทุนบางกลุ่มตกใจนิดนึงนะครับ SEC ไม่ชัดเจน Coinbase จะปิดแล้วก็ ออกนอกประเทศนะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นการขยายกิจการมากกว่านะถือเป็นข่าวดีนะครับเปิดทางเลือกให้นักลงทุนวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับภารกิจงานเยอะเหมือนเดิมวันนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่นั้นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม